10บริษัทของ Google ใน10อุตสาหกรรมใหม่ที่จะกลายเป็นบริษัทระดับ 1,000 ล้านเหรียญสวัสดีครับผมพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญรัตน์กุลเช้านี้เนี่ยจะมาคุยกันเรื่องของ Google นะ Google นั้นเนี่ยยังมีบริษัทอะไรในเครืออีกบ้างเนี่ยที่จะกลายเป็นบริษัทระดับ 1,000 ล้านเหรียญหรือ 30,000 ล้านบาทและน่าจะเป็นโอกาสนะหรือบทเรียนให้เราว่าถ้าเราจะลุกอุตสาหกรรมใหม่ลุกธุรกิจใดก็ตามเนี่ยน่าจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเห็นโอกาสครั้งใหม่ๆฮะว่าเราควรจะบุกในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอะไรในอนาคตรู้จัก Google ก่อนนะ Google เนี่ยไม่ได้มีเพียงบริษัทที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของ Search หรือในเรื่องของแพลตฟอร์ม Android ที่เราใช้สมาร์ทโฟนไม่ใช่มีแค่เรื่องของ Cloud หรือ Google Map หรือ YouTubeแต่ยังมีอีกหลายๆสินค้าและบริการเลยนะที่ภายใต้บริษัทของ Google ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Google ได้เปลี่ยนจากบริษัทแม่คือบริษัท Google เนี่ยมาเป็น Alphabet ดังนั้นเนี่ยบริษัท Alphabet นะเลยเป็นบริษัทแม่ของ Google แทนดังนั้นเนี่ย Alphabet ก็มีทั้ง Google และสินค้าบริการอื่นที่ไม่ใช่ Google ที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่า Google ด้วยลองมาดูฮะว่ามีอะไรกันบ้างจากรีเสิร์ชฮะจากผลวิจัยของบริษัท CB Insight ฮะเขาให้จับตาบริษัท Alphabet หรือ Google ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยว่ายังมีอีก10บริษัทใน10อุตสาหกรรมเลยนะฮะที่บริษัทของ Alphabet หรือ Google เนี่ยจะก้าวมาเป็นบริษัทระดับ 1,000 ล้านเหรียญหรือ 30,000 ล้านบาทมีอะไรกันบ้างลองมาดูฮะอุตสาหกรรมแรกคือมีเดียฮะอย่างที่ทราบกันดีฮะจากในช่วงที่ผ่านมาแล้วยิ่งมีเรื่องของโควิด-19 เนี่ยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตก็คือเรื่องของมีเดียโดยเฉพาะเรื่องของวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix เป็นหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลและได้อานิสงส์จากช่วงที่ผ่านมาและกิจการเนี่ยหรือมีผู้ใช้งานเนี่ยเติบโตสูงมากสิ่งที่ Google มีฮะคือบริการที่ชื่อว่า YouTube TVYouTube ปกติเนี่ยเราก็เข้าไปดูวิดีโอทั่วไปที่เราเห็นใช่ไหมฮะแต่ YouTube TV ฮะคือบริการสตรีมมิ่งฮะที่จะสตรีมคล้ายๆออกทาง Netflix เลยมีช่องทีวีต่างๆมีรายการต่างๆรวมไปถึงมีหนังภาพยนตร์ต่างๆให้เราดูด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Subscription Based ด้วย YouTube TV เนี่ยหมายมั่นปั้นมือเลยฮะว่าจะมาเป็นคู่แข่งโดยตรงและสามารถก้าวมาเป็น1ในตัวเลือกของผู้บริโภคในการดูเรื่องของสตรีมมิ่งทีวีแข่งกับทาง Netflix อุตสาหกรรมต่อไปคือ Consumer Electronics นะพวกสินค้าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ Google เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวของ Nexus ที่เรารู้จักว่าเฮ้ย Google มีสมาร์ทโฟนของตัวเองนะแต่ก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็คือ Chrome นะครับและยังมีฮะ Nest เนี่ย Google ก็ได้เป็น take over มานะครับก็คือพวกไอ้พวกสัญญาไอ้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งใช้ในบ้านเครื่องเสียงนะครับพวก Wi-Fi พวกขับต่างๆนะครับรวมถึงลำโพงนะครับที่กดเข้าในบ้านกดสัญญาณเข้าในบ้านกดกระดิ่งเข้าไปได้รวมไปถึงเรื่องของการจัดการอุณหภูมิภายในบ้านดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ย Google ก็จะมีฮะเรื่องของ safety security ความปลอดภัยต่างๆบริการความบันเทิงฮะรวมไปถึงเพื่อช่วยในการประหยัดไฟในการที่ใช้อาศัยหรือเรื่องของการ connectivity อุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคีย์หลักของ consumer electronic หรือสินค้าไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่เป็นคีย์ก็คือบริการของ Google Assistant ซึ่งเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงนะครับของทาง Google ที่ Google เนี่ยจะให้เป็นคีย์หลักของบริการนี้อีกอันนึงฮะที่ Google ไม่ทิ้งก็คืออุตสาหกรรมเกมนะ Google หรือ Alphabet เนี่ยนะครับได้เข้าไป take over บริษัทผู้ผลิตเกมนะครับหลายๆบริษัทเลยที่เราได้เล่นกันเนี่ยเราก็ไม่เคยถึงว่ามันเป็นของ Alphabet ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของการทำวิดีโอสตรีมมิ่งด้วยบริการของ YouTube ดังนั้นในอุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมนึงฮะที่ทาง Alphabet กำลังรุกคืบเข้าไปเพื่อไปแชร์ส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่มากๆในอุตสาหกรรมนี้อีกอันนึงนะที่มันเป็นโอกาส
ใหญ่มากๆของทาง Google เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ Google เนี่ยจะให้บริการให้ผู้ใช้งานของ Google นะครับในการที่จะเข้าไป sign in ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Gmail YouTube ต่างๆรวมถึงสมาร์ทโฟนหรือในการชำระเงินเนี่ยก็สามารถใช้ account ของ Google ได้และสามารถใช้บัญชีเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในเรื่องของการชำระเงินเนี่ยผ่านทางบัญชีของ Google ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งอุตสาหกรรมที่ Google เนี่ยจะเป็นตัวกลางนะระหว่างผู้ใช้งานซึ่งมีเป็นหลักหลายพันล้านคนของ Google และบริการของธนาคารแบบดั้งเดิมอีกอุตสาหกรรมนึงคือ Healthcare ฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Google ได้มีบทบาทในเรื่องของการวิจัยในการที่จะดูเรื่องของโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ Google หัวใจหลักของบริการของ Google ในเรื่องของสุขภาพก็จะมีทั้ง Google Health นะครับที่ดูแลสุขภาพต่างๆเป็นแอปพลิเคชันรวมไปถึงการวินิจฉัยโรคการตรวจรักษาโรคนะครับรวมไปถึง DeepMind DeepMind เป็นแพลตฟอร์ม AI ของ Google ฮะที่สามารถช่วยคุณหมอช่วยนักวิจัยเนี่ยสามารถเรียนรู้นะครับด้วย machine learning และทำนายว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อโรคอย่างไรหรือมีเรื่องของการวินิจฉัยโรคต่างๆศึกษาโรคต่างๆเพื่อดูว่าแนวทางการป้องกันหรือรักษาเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรโดยใช้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคืออุตสาหกรรมTransportation พวกรถยนต์ต่างๆ Google ก็มีฮะโปรเจกต์ของตัวเองที่ชื่อว่า Waymo ที่เราเห็นเนี่ยก่อนหน้านี้คือ Tesla ของทาง Elon Musk ใช่ไหมหรือเราเห็นค่ายรถยนต์หลายค่ายเนี่ยได้เริ่มมาทำรถยนต์ขับเคลื่อนได้ตัวเองหรือ Autonomous Vehicle Google ก็มีฮะคือ Waymo เนี่ยเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนได้ตัวเองนะครับโดยใช้ความเก่งกาจสามารถของทาง Google ในเรื่องของ Machine Learning และ AI เนี่ยมาทำให้ Waymo สามารถเป็น Self Driving Car ได้และไม่ใช่แค่รถยนต์นะรวมไปถึงเรื่องของยานพาหนะอื่นๆทั้งสกูตเตอร์หรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ย Google ก็จะมาทำในเรื่องของ Transportation เช่นเดียวกันในเรื่องของ Next Gen Computing Google ก็ไม่พลาดนะ Google มีในเรื่องของการลงทุนทั้ง R&D นะครับการค้นคว้าวิจัยต่างๆการพัฒนาในเรื่องของ Quantum Computing เทคโนโลยีต่างๆนะครับเราเห็นได้จากทาง CEO ของทาง Google เนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาวิจัย Quantum Computer และหมายมั่นปั้นมือว่าคอมพิวเตอร์ยุคหน้า Quantum Computer ของ Google เนี่ยจะมาเป็นผู้นำที่ให้บริการในเรื่องนี้ผมเคยพูดนะใน EP ก่อนหน้านี้นะว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์คืออะไรลองไปดูกันได้นะฮะที่ EP ก่อนหน้านี้อีกอันนึงที่ Google ก็ไม่พลาดนะฮะคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยโควิด-19 เนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างมากแต่เขาคาดกันว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่าจะกลับมานะครับกลับมาเหมือนเดิมละกลับมาฟื้นตัวละที่จะทำในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ Google ฮะก็ทำแพลตฟอร์ม Google Travel ฮะที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ชด้วย Google ใช่ไหมฮะแต่ Google ก็มีการ Google Travel นะที่สามารถเสิร์ชแล้วก็ซักเจตได้เลยฮะว่าคุณควรจะไปเที่ยวที่ไหนจองไฟที่ไหนแล้วก็สามารถจองทั้งที่พักโรงแรมที่เที่ยวที่กินหรือแม้แต่ตั๋วเครื่องบินได้นี่คือสิ่งที่ Google จะมา disrupt ในวงการ OTA หรือ Online Travel Agency ต่างๆรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นพวก Agoda, Expedia อาจจะมาเป็นคู่แข่งของ Airbnb ก็ได้ในอนาคตอีกอุตสาหกรรมนึงนะที่ Google เนี่ยให้ความสำคัญคืออุตสาหกรรมของพลังงานจากข้อมูลของ Bloomberg นะว่า Google คือบริษัทอันดับหนึ่งนะที่ใช้ Renewable Energy นะครับในสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ Google จะทำนะก็คือจะเริ่มในการที่จะหาเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆนะครับที่จะมาทดแทนพลังงานการใช้พลังงานแบบเดิมๆเช่นพวกถ่านหินพวกอะไรต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Google มีเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานต่างๆเช่นในเรื่องของการที่จะทำ Renewable Energy ทั้งในเรื่องของพลังงานแสงแดดพลังงานลมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำอย่างไรให้การใช้พลังงานเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต่อมาฮะGoogle ก็รู้อุตสาหกรรม Smart City ด้วย Smart City เนี่ย
มันมีหลากหลายฮะจากอุตสาหกรรมต่างๆที่ Google มีสิ่งที่จะต้องทำคือการขับเคลื่อนให้เกิด Smart City เกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยไม่ว่าโปรเจกต์ต่างๆของ Oppo Autonomous Vehicle คือ Waymo DeepMind ที่เป็น AI และ Machine Learning เนี่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำ Personalized Health การทำในเรื่องของ Wi-Fi การทำเรื่องของ Urban Planning หรือรวมไปถึงเรื่องของการทำ Renewable Gridก็คือเรื่องของการทำพลังงานหมุนเวียนเนี่ยสำหรับเมือง Google ก็จะมาทำแพลตฟอร์มที่ทำเรื่องของ Smart City ด้วยเช่นกันในภายใต้ชื่อ Sidewalk Lab ยังมีอีกมากกว่า10อุตสาหกรรมที่ผมได้ยกตัวอย่างมานะฮะเช่นในเรื่องของ Wi-Fi ครับทาง Google ก็มีโปรเจกต์ลูนนะฮะก็คือเป็นบอลลูนที่จะปล่อย Wi-Fi ให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของท้องถิ่นหรือพวก3G 4G 5G เนี่ยที่ในท้องถิ่นที่คนยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ย Google ก็จะปล่อยโปรเจกต์ลูนเนี่ยครับเพื่อให้บริการในเรื่องของ Wi-Fi ด้วยในเรื่องของ Cyber Security Google ก็มีบริการนี้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของช้อปปิ้ง Google ก็มีช้อปปิ้งนะครับในเรื่องของการทำ Energy Storage Google ก็มีดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะว่า Google ไม่ได้มีแค่ Searchบริษัทแม่ของ Google เปลี่ยนชื่อแล้วมาเป็น Alphabet ดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วฮะทิศทางของบริษัทระดับโลกอย่าง Google หรือ Alphabet เนี่ยกำลังจะลุยลุกอุตสาหกรรมใหม่ๆอะไรบ้างและน่าจะเป็นโอกาสนะหรือบทเรียนให้เราว่าถ้าเราจะลุกอุตสาหกรรมใหม่ลุกธุรกิจใดก็ตามเนี่ยน่าจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเห็นโอกาสครั้งใหม่ๆนะว่าเราควรจะบุกในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอะไรในอนาคตพบกันทุกวัน 7 โมงเช้าได้ที่ channel ของ U2T Academy ทั้ง Facebook และ YouTube ครับ